สวัสดีครับผมนายพศวีทิติทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาริกาธรรมโนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีการศึกษา2563นะคะในวันนี้กิจกรรมหน้าเสาธงของเราได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอมานำเสนอในรูปแบบของ MATV นะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะซึ่งเป็นการเปิดเรียนที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหมือนกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะและในวันนี้ท่านผู้อำนวยการมีข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการแจ้งข่าวสารให้พวกเราได้รับทราบครับขอเชิญพบกับผู้อำนวยการอาจารย์ดร.ภกามาศ นันทจีวรวัฒน์ได้เลยครับสวัสดีคณาจารย์และนักเรียนชาวสาธิตเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ปีการศึกษา2563นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับคณาจารย์ทุกท่านนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนในปีการศึกษา2563ในปีนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนการสอนรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราในโรงเรียนทุกคนด้วยนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ในประเทศไทยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานั้นเนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วแต่เราก็ยังคงมาตรการป้องกันที่จะระมัดระวังไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในปีการศึกษานี้เราจึงต้องดำเนินการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้เตรียมตัวในเรื่องของการเรียนการสอนตรงนี้และเด็กๆนะคะก็ได้ทดลองที่จะเรียนแบบออนไลน์ผสมผสานนะคะที่จะเข้ามาเริ่มเรียนที่โรงเรียนกับคุณครูของเรานะคะในช่วงเปิดเทอมวันที่2นี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนการสอนกับแบบออนไลน์นั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเผชิญนะคะเด็กๆหลายคนจากการที่เราได้ทดลองเข้าเรียนออนไลน์แล้วนะคะก็สามารถทำได้ดีนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะอาจารย์และนักเรียนก็ช่วยกันแก้ไขนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านก็ดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันอย่างเต็มที่นะคะในการวางแผนการเรียนแล้วก็เรื่องของบทเรียนต่างๆนะคะจากการทดลองที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็พบว่าประสบผลนะคะตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะก็ 70-80% นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่มีผลสำเร็จนะคะเป็นอย่างดีอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของระบบ Wi-Fi ต่างๆที่บ้านนักเรียนด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราจะค่อยๆนะคะดูแลกันไปนะคะส่วนการมาเรียนที่โรงเรียนนั้นเนี่ยการที่ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น2กลุ่มนะคะก็เพื่อที่จะลดความแออัดในชั้นเรียนนะคะนั่นคือการที่เราจะต้องมีระยะห่างทางสังคมในห้องนึงเราก็จะมาเรียนกันไม่เกิน20คนนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนตามกลุ่มที่โรงเรียนจัดให้นะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะพบว่าบางคนมีความยากลำบากนะคะในการที่จะเข้ากลุ่มตามที่โรงเรียนจัดก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ทำคำร้องนะคะเพื่อที่จะขอเปลี่ยนกลุ่มเพื่อให้มีความเหมาะสมตรงนี้เนี่ยโรงเรียนก็ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เห็นว่าการที่นักเรียนนั้นเนี่ยมาเรียนได้อย่างปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะดูแลนะคะไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆด้วยนะคะเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกนะคะโรคมือเท้าปากนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มเข้ามากับหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะมีมาตรการที่จะขอความร่วมมือกับนักเรียนทุกๆคนนะคะที่จะปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนเรานะคะเริ่มเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนเลยนะคะก็โรงเรียนจะเตรียมเครื่องทำความสะอาดนะคะก็คือแอลกอฮอล์เจลนะคะที่เป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะตรงนี้ก็ให้นักเรียนนั้นเนี่ยทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะของเด็กนักเรียนป.1 ป.2 นะคะที่เข้าทางประตู4ก็จะเป็นแอลกอฮอล์เจลแบบพิเศษนะคะที่เป็นน้ำเราเรียกว่าเป็น
ฟู้ดเกรดนะคะก็คือมีความปลอดภัยสูงในการที่จะบังเอิญว่าจะสัมผัสไปที่ปากหรืออะไรนะคะก็จะไม่อันตรายนะคะส่วนในเด็กโตก็จะเป็นคอสเมติกเกรดนะคะก็คืออันนี้ก็โตหน่อยก็ระมัดระวังได้แล้วแหละนะคะว่าไม่เอาไปขยี้ตาหรือไปเข้าปากนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนเนี่ยก่อนเข้าโรงเรียนนะคะก็ต้องทำความสะอาดมือก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนและบุคลากรทุกท่านก็จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะก่อนที่จะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนนะคะหากว่าใครมีอุณหภูมิเกิน 37.5 นะคะเราก็จะไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนถ้าเป็นบุคลากรนะคะอาจารย์ก็ต้องขอร้องว่าให้กลับไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนนะเนี่ยครูก็จะโทรศัพท์นะคะเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปพบแพทย์นะคะนี่เป็นมาตรการที่อาจจะดูเหมือนนักเรียนได้รับความยุ่งยากบ้างเล็กน้อยนะคะแต่นี่คือความปลอดภัยของทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็เป็นความร่วมมือที่โรงเรียนนั้นจะต้องขอนะคะในการเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนนะคะและเมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะก็ขึ้นชั้นเรียนเลยนะคะในการขึ้นชั้นเรียนนั้นเนี่ยก็จะต้องนั่งเฉพาะในโต๊ะเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนจัดให้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีระยะห่างทางสังคมนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่นักเรียนนำมานะคะตั้งแต่ของใช้ส่วนตัวนะคะในนักเรียนประถมนั้นเนี่ยก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะแก้วน้ำหรือกระติกน้ำนะคะขวดน้ำนั้นเนี่ยทุกๆคนจะต้องนำมาส่วนตัวนะคะใส่กระเป๋ามานะคะรวมทั้งหน้ากากอนามัยนะคะอาจจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะหรือเป็นผ้าก็ได้นะคะที่ครูก็ได้แจ้งทางผู้ปกครองไปแล้วว่าให้เตรียมมาอย่างน้อยวันละ3ชิ้นนะคะเพื่อที่จะไว้สลับเปลี่ยนนะคะเมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วมีอากาศร้อนบ้างนะคะหรือว่าการที่นักเรียนพูดทั้งวันตรงนี้อาจจะมีน้ำลายเยอะนะคะนักเรียนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะลูกนะคะใส่ช่วงนึงแล้วก็จะต้องเปลี่ยนนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ควรที่จะมีถุงพลาสติกแยกต่างหากที่เป็นถุงซิปล็อกในการนำหน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าแล้วนักเรียนจะกลับไปซักใหม่เนี่ยนะคะแยกไว้ต่างหากอย่าไปใส่รวมกับที่ยังไม่ได้ใช้นะคะอันนี้เป็นการป้องกันที่สำคัญเลยส่วนอุปกรณ์การเรียนนะคะครูขอให้นักเรียนนำมาใช้เป็นการส่วนตัวอย่ายืมเพื่อนนะคะการขอยืมของเพื่อนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการปนเปื้อนนะคะแต่ละคนตอนนี้ขอให้เราแยกกันอยู่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การเรียนอย่ายืมกันนะคะก็ให้เตรียมมาให้พร้อมนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกวันนักเรียนจะต้องนำกลับบ้านนะคะไปทำความสะอาดแล้วรุ่งขึ้นก็นำมาใหม่นะคะทั้งเด็กเล็กและเด็กโตนะคะเรื่องของแก้วน้ำกระติกน้ำนักเรียนจะต้องนำกลับบ้านไปล้างนะคะแล้วก็นำมาใหม่นะคะอันนี้เป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่โรงเรียนเรานะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาพักรับประทานอาหารนะคะนักเรียนจะต้องนั่งรับประทานอาหารในที่โรงเรียนจัดไว้ให้นั่นก็คือโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งจะลดจำนวนนักเรียนลงนะคะโต๊ะนึงจะนั่งได้เพียง4คนนะคะสำหรับนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมนั้นจะนั่งได้6คนโดยจะต้องนั่งในฉากกั้นที่ทางโรงเรียนจัดให้นะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ขอให้รักษาสมบัติของโรงเรียนนะคะฉากกั้นนั้นครูรีบทำมานะคะเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียนเลยนะคะมันเป็นพลาสติกที่อาจจะไม่ได้หนามากนะคะเพราะนั้นนักเรียนอย่าไปเล่นหรืออย่าเอาอะไรไปจิ้มเด็ดขาดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยครูและโรงเรียนเนี่ยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทุ่มเทนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะในส่วนของการใช้ชีวิตที่โรงเรียนนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือนักเรียนจะต้องฟังอาจารย์ประจำชั้นนะคะเมื่ออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยแนะนำอะไรนะคะหรือบอกอะไรให้นักเรียนรับฟังและปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าในช่วงนี้การระมัดระวังเรื่องระยะห่างเป็นสิ่งสำคัญถ้าอาจารย์บอกว่าให้นักเรียนยืนในจุดไหนนักเรียนก็ต้องอดทนที่จะอยู่ในจุดที่อาจารย์เนี่ยกำหนดระยะไว้นะคะและในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตว่าเราควรจะยืนตรงจุดสติ๊กเกอร์ที่ติดเอาไว้นะคะเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมครูเข้าใจว่านักเรียนอาจจะอยากเล่นกับเพื่อนนะคะอาจจะอยากใกล้ชิดกับเพื่อนแต่ช่วงนี้นะคะขอให้เว้นระยะห่างไว้ก่อนนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะครูก็ขอเน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะค่ะส่วนในเรื่องของการทำความสะอาด
ห้องนะคะหรือว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนนะคะที่จะดำเนินการนะคะรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพ่นยาฆ่าเชื้อการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะทั้งพื้นโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วก็บริเวณต่างๆของโรงเรียนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คนงานเราทำงานอย่างหนักเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนะคะรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทิ้งหน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้แล้วเนี่ยเรามีถังที่จะใส่ถุงพลาสติกสีแดงเอาไว้นะคะนั่นแสดงให้เห็นว่านี่เป็นถังขยะติดเชื้อให้นักเรียนรักษาวินัยตรงนี้คือว่าให้ทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยนะคะที่เป็นวัสดุติดเชื้อส่วนขยะอื่นๆนักเรียนก็ต้องแยกทิ้งนะคะตามที่คุณครูสอนนักเรียนเอาไว้นะคะนี่เป็นการใช้ชีวิต New Normal ของโรงเรียนเรานะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะเด็กๆทุกคนนะคะทำเพื่อตนเองเพื่อผู้อื่นนะคะเพื่อสังคมและเพื่อโรงเรียนของเรานะคะจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะในส่วนอื่นๆนะคะที่ครูอยากจะแจ้งให้นักเรียนรับทราบนั่นคือความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะก็คือคุณภาพของนักเรียนเราในปีการศึกษา2562ที่ได้ไปสอบข้อสอบมาตรฐานของประเทศนะคะของนักเรียนชั้นป.3ก็ได้ไปสอบ NT นะคะอันนี้คุณภาพของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในระดับสูงมาตลอดในปีการศึกษา2562ก็เช่นกันนะคะในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นป.3นั้นเนี่ยก็มีคะแนนเฉลี่ยนะคะทุกวิชานั้นสูงกว่าระดับสังกัดนะคะระดับประเทศแล้วก็ระดับจังหวัดนะคะส่วนการสอบมาตรฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นป.6 ม.3 และม.6 นะคะก็อยู่ในระดับนะคะที่สูงกว่าระดับจังหวัดสังกัดแล้วก็ประเทศนะคะทุกรายวิชานะคะแล้วก็ยังมีนักเรียนที่สอบได้100คะแนนเต็มนะคะในรายวิชาต่างๆนั้นอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานของโรงเรียนนะคะที่พิสูจน์ได้เห็นว่าโรงเรียนของเรานั้นเนี่ยจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นมาตรฐานนะคะมีคุณภาพนะคะสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะคะทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านต่างๆนะคะการสอบมาตรฐานของชาติเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่านักเรียนสาธิตเกษตรนั้นมีคุณสมบัตินะคะของการเป็นนักเรียนสาธิตที่มีความรอบรู้นะคะทางด้านวิชาการด้านหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของครูอาจารย์นะคะของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นกันนะคะค่ะในส่วนอื่นๆถ้านักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าโรงเรียนเรานั้นมีการปรับปรุงสถานที่หลายอย่างนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเรานั้นครบ50ปีปีนี้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่พอสมควรเพราะฉะนั้นอาคารต่างๆก็เริ่มมีการชำรุดนะคะหรือว่าพื้นนะคะต่างๆก็เริ่มมีการชำรุดของเครื่องใช้ต่างๆตรงนี้ทางโรงเรียนนะคะก็ได้ปรับปรุงนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังคาของ อาคารหน้าอาคารพลานามัยนะคะหรือว่าตัวบล็อกทางเดินที่มันซุดตัวบ้างที่มันไม่เรียบจากการที่ลากไม้ดันนะคะเราก็ทำให้เรียบนักเรียนจะได้เดินอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนต่างๆของโรงเรียนอีกหลายส่วนนะคะทั้งห้องเรียนที่เราทำให้นักเรียนขึ้นมาใหม่เป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่อาคาร7นะคะตรงนี้เป็นต้นที่เป็นสมบัติของพวกเรานะคะนักเรียนเป็นสมบัติของพวกคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนรักษาสมบัติของเราใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโรงเรียนดีใจที่เรานั้นเนี่ยได้มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่นะคะที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนได้นะคะมีสถานที่ต่างๆให้นักเรียนได้เรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่โรงเรียนทุ่งเทนะคะเพื่อเป้าหมายสำหรับนักเรียนสาธิตเกษตรทุกคนนะคะครูก็ขอฝากตรงนี้นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ครูก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้คณาจารย์ทุกท่านนะคะในการจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งที่โรงเรียนนะคะรวมทั้งขอเป็นกำลังใจนะคะให้นักเรียนทุกๆคนเรียนอย่างมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จและปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำหรับการแจ้งข้อราชการนะคะขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านผู้อำนวยการเพื่อที่พวกเราจะได้ใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้ากับกิจกรรมรับน้องน้อยป.1ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ